วัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าปีเลนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีไฟฉายอีกหนึ่งตัวจากทางเซนสกายนะครับนั่นก็คือเจ้าตัว P20 ตัวนี้นะครับมาทดสอบแล้วก็ทำรีวิวให้กับทุกคนได้ดูกันค่าความสว่างสูงสุดของเขาอยู่ที่ 1,600 ลูเมนนะครับส่องไกลสุดที่240เมตรแล้วก็รันไทม์นานสุดที่150ชั่วโมงครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าตัวนี้มีดีอะไรกันบ้างนะก่อนอื่นเราไปแกะกล่องกันก่อนครับครับทุกคนหลังจากที่แกะกล่องกันมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูลักษณะโดยรวมของเจ้าตัวไฟฉายแซนสกาย P20 กันบ้างนะครับลักษณะของเขาก็จะเป็นไฟฉายทรงกระบอกแบบนี้นะครับขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่เทียบกับขนาดของมือของผมละกันนะครับวัสดุของเขานะครับทั้งตัวนะครับก็จะเป็นอลูมิเนียมอะลอยสีดำเกรดค่อนข้างดีนะครับซึ่งพออยู่ในมือแล้วนี่ดูสวยทีเดียวนะครับแล้วก็จะมีสวิตช์อยู่2ส่วนนะครับ2จุดก็คือท้ายไฟฉายนะครับตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ด้านข้างตรงคอไฟฉายอีกจุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีในเรื่องของฟังก์ชันการใช้ระบบสวิตช์นะครับส่วนด้านหัวไฟฉายก็เป็นหลอด LED ครับมี LED 1หลอดนะครับในเรื่องของความสว่างเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีนึงตอนนี้ดูสภาพโดยรวมของเขาไปก่อนนะครับตรงตัวไฟฉายนะครับนอกจากตัวจะเป็นชื่อรุ่นชื่อแบรนด์แล้วนะครับเขาก็จะมีคลิปหนีบนะครับซึ่งตรงนี้เป็นวัสดุเป็นสแตนเลสสตีลนะครับค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็แน่นมากๆนะครับผมจะดึงให้ดูนะได้ยินเสียงไหมครับติดแน่นหนึบเลยนะครับแล้วก็ตรงฝาท้ายแล้วก็สามารถถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้นะครับตรงบอดี้ของเขาสามารถถอดได้2จุดนะครับก็คือตรงท้ายไฟฉาย1จุดนะครับแล้วก็ตรงหัวไฟฉายอีก1จุดตรงนี้นะครับผมจะถอดให้ดูถอดมาตรงนี้ก็จะเจอตัวแบตเตอรี่แล้วก็พร้อมจุดที่ชาร์จนะครับก็สะดวกดีถอดออกมาตรงนี้ก็สามารถชาร์จได้เลยนี่ก็คือลักษณะโดยรวมของเจ้าตัวไฟฉายพระเอกของเราในวันนี้นะครับเจ้าตัวแซนสกาย P20 1,600 ลูเมน240เมตรระยะส่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันและก็การใช้งานในด้านอื่นๆกันครับผมครับนี่คือแสงระดับเทอร์โบนะครับคราวนี้ผมจะส่องจุ่มลงไปในน้ำนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดโหมดสโตบด้วยโอเคครับแล้วก็จุ่มลงไปในน้ำนะครับคราวนี้ก็มาทดสอบการกันกระแทกนะครับซึ่งเขาสามารถกันกระแทกได้ที่ระดับความสูง2เมตรนะครับโอเคผมจะเปิดไฟฉายไว้นะครับแล้วก็
ล่อยจากระดับน่าจะ2เมตรนะครับหรืออาจจะเกินไปนิดหน่อยนะฮะอีกรอบนึงนะครับโอเคครับยังสามารถใช้งานได้ปกติเรามาดูระบบสวิตช์ของเจ้าตัว ZenSky P20 กันบ้างนะครับเขามีสวิตช์อยู่2จุดนะครับนั่นก็คือสวิตช์ที่ท้ายไฟฉาย1จุดนะครับแล้วก็สวิตช์ที่ข้างไฟฉายอีก1จุดโอเคเรามาดูการเปิดปิดกันก่อนครับการเปิดไฟฉายนะครับเราจะใช้วิธีการกดคลิก1ครั้งจะเป็นการเปิดนะครับส่วนการปิดก็จะคลิกอีก1ครั้งที่ท้ายไฟฉายนะครับเหมือนเดิมการเปิดปิดก็คลิกเปิดคลิกปิดนะครับคราวนี้การเปลี่ยนระดับแสงนะครับหลังจากที่เราเปิดสวิตช์แล้วเรียบร้อยนะครับโดยการกดท้ายไฟฉายเราจะเปลี่ยนระดับแสงโดยการกดที่สวิตช์ด้านข้างนะครับเขาจะรันโหมดไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้อยู่ที่โหมดเทอร์โบนะครับผมจะเปลี่ยนโดยกด1ครั้งเขาจะมาที่โลกด1ครั้งเป็นมีเดียมกด1ครั้งไฮกดอีก1ครั้งก็จะเป็นเทอร์โบเขาจะวนไปแบบนี้เรื่อยๆครับแล้วแต่ว่าเราต้องการระดับไหนเราก็ปล่อยนะครับโอเคครับนี่คือการเปลี่ยนระดับแสงโดยการคลิกที่สวิตช์ด้านข้างนะครับคราวนี้เรามาดูโหมดชั่วคราวของเขานะครับโหมดการเปิดสวิตช์ชั่วคราวของตัว P20 นะครับเราจะทำได้โดยการกดคลิกการกดสวิตช์ลงครึ่งหนึ่งนะครับไม่ให้ดังไม่ให้มีเสียงคลิกนะครับก็คือกดลงครึ่งหนึ่งพอเขาจะเปิดโหมดชั่วคราวกดไฟติดครับพอปล่อยไฟดับนะครับซึ่งโหมดที่เขาจะแสดงขึ้นมาก็คือโหมดที่เราเปิดครั้งสุดท้ายนะครับเพราะว่าเขามีระบบเมมโมรีจำแสงสุดท้ายไว้นะครับนี่ก็คือโหมดชั่วคราวส่วนอีกตัวนึงครับก็คือโหมดสโตปผมจะเริ่มโดยการเปิดสวิตช์ก็คือไฟฉายแสงติดขึ้นมานะครับคราวนี้เราจะเรียกโหมดสโตปโดยการกดสวิตช์ด้านข้างค้างไว้ที่ 0.3 วินาทีนะครับผมจะกดให้ดูโอเคครับแสงสโตปก็จะติดขึ้นมาจากนั้นเราจะเข้าสู่โหมดปกติก็กดที่สวิตช์ด้านข้างอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาก็จะอยู่ในโหมดปกติแล้วก็เป็นโหมดเมมโมรีที่เราเปิดครั้งล่าสุดไว้นั่นก็คือแสงระดับเทอร์โบนะครับผมจะหลีแสงลงมาโอเคครับนี่ก็คือระบบสวิตช์ทั้งหมดของเจ้าตัว ZenSky P20 นะครับถึงจะมี2สวิตช์แต่ก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายครับผมเจ้าตัวไฟฉาย ZenSky P20 นะครับเป็นไฟฉายที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็ไม่ได้เล็กมากเป็นไฟฉายขนาดกลางๆนะครับแล้วก็ราคาไม่ได้สูงมากแต่ว่าทาง ZenSky นั้นใส่ระบบมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเรามาดูระบบแรกกันครับนั่นก็คือ Temperature Control Protection นะครับโดยระบบเขาจะทำการลดระดับแสงลงอัตโนมัตินะครับถ้าความร้อนจากตัวไฟฉายนั้นเกินค่าที่กำหนดไว้นั่นก็คือ50องศานะครับทางนี้ก็เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากความร้อนนะครับตัวต่อมาก็จะเป็นตัว low voltage warning นะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นการเตือนนะครับกรณีที่แบตเตอรี่นั้นแรงดันไฟฟ้าต่ำกว่า 3.0 โวลต์นะครับระบบเขาจะทำการกระพริบไฟด้านหน้านะครับหรือตัวกระพริบแสงนะครับ3ครั้งในทุกๆ5นาทีนะครับเพื่อเป็นการบอกว่าแบตเตอรี่อ่อนแล้วนะครับสามารถนำไปชาร์จหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่เพื่อที่จะใช้งานต่อเนื่องได้นะครับอีกตัวนึงนะครับก็จะเป็นระบบวงจรเซอร์กิตที่ควบคุมการจ่ายไฟด้วยระบบดิจิตอลนะครับซึ่งก็ทำให้การจ่ายไฟมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความแม่นยำมากๆนะครับนี่เป็น
ลักษณะของแสงของเจ้าตัว Zen Sky P20 นะครับโดยผมวางเขาบนขาตั้งกล้องนะครับแล้วก็ตั้งกล้องถ่ายอยู่ด้านหลังเพื่อที่จะให้เห็นลักษณะแสงของเขาที่ชัดเจนนะครับโดยรวมแสงของเขาก็จะมีความกว้างประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็ระยะระหว่างต้นยางทั้งสองฝั่งนะครับก็คือประมาณ5-8 เมตรนะครับก็เขาก็สามารถครอบคลุมได้นะครับเห็นต้นยางพาราทั้ง2ฝั่งแล้วก็ระยะทางสองของเขานั้นที่240เมตรก็สามารถไปได้ไกลนะครับในระยะที่สายตาของคนเรามองเห็นนะครับในกรณีถ้าตั้งกล้องแบบนี้นะครับหรือว่าถือเดินก็จะได้แสงในลักษณะแนวนี้นะครับก็ค่อนข้างครอบคลุมพอสมควรกับระยะทางทั้งด้านกว้างแล้วก็ความพุ่งด้านหน้าครับครับเมื่อสักครู่ผมตั้งบนขาตั้งกล้องนะครับคราวนี้ผมจะใช้มือถือบ้างนะครับเพื่อที่จะสอดส่องลำแสงไปนะครับว่าเขาสามารถใช้งานได้ดีขนาดไหนนะครับตอนนี้ผมอยู่หลังกล้องซึ่งกล้องจะอยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะครับแต่คราวนี้ผมจะส่ายไฟฉายไปมานะครับเพื่อดูความสว่างโดยรวมนะครับส่องมาด้านข้างจะเห็นว่าแสงของเขานั้นเป็นลักษณะกลมนะครับแล้วก็มีตัดขอบสปิลชัดเจนนะครับระหว่างส่วนมืดส่วนสว่างจะเป็นกลมๆเลยนะครับตัดขอบคมมากนะครับไม่มีการไล่ระดับแสงในตรงขอบเลยแล้วก็สปิลตรงกลางก็จะเข้มกว่าเพื่อนนะครับสปอตตรงกลางนะครับก็จะเข้มกว่าเพื่อนผมส่องไปทดสอบเทสระยะที่240เมตรนะครับคราวนี้ผมจะส่องด้านข้างบ้างก็จะเห็นแถวของต้นยางพลานะครับถ้าในส่วนของการถือเดินนะครับในระหว่างทางเดินนั้นก็จะเห็นว่าเขาสปอตของเขากว้างเพียงพอนะครับสำหรับการถือเดินผมจะถือเดินให้ดูเลยนะครับจากมุมกล้องจุดเดียวกันก็ในรัศมีการมองเห็นของผมนะครับค่อนข้างที่จะอยู่ในระยะปลอดภัยก็คือถ้ามีอะไรเคลื่อนที่มาข้างหน้าหรือมีสัตว์เลื้อยคลานอะไรพวกนี้ผมก็จะสามารถมองเห็นได้นะครับแล้วก็ในระยะส่องไกลๆที่240เมตรนะครับก็เห็นต้นยางพาราที่อยู่ไกลๆนะแล้วก็เห็นทิวต้นยางนะครับนอกจากจะมีสปอตที่เข้มตรงกลางนะครับสปิลของเขาก็กว้างในระดับหนึ่งนะครับไม่ได้กว้างที่สุดนะครับเพราะว่าเขายังเป็นไฟฉายที่ถือว่าเป็นสายพุ่งอยู่นะครับผมให้ดูสปิลในการเดินของผมนะครับผมเห็นด้านข้างได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับคราวนี้เรามาทดสอบการใช้งานในระยะใกล้ๆกันบ้างนะครับในระยะไม่เกิน1เมตรเลยนะครับผมใช้ส่องถ้วยยางพารานะครับก็เห็นรายละเอียดค่อนข้างชัดเจนแล้วก็แสงกำลังดีนะครับสบายนวลตาไม่แสบไม่จ้ามากนะครับแต่ว่านี่คือแสงระดับโลนะครับคราวนี้ผมจะลองเพิ่มแสงขึ้นเรื่อยๆนะครับในระดับโลนี่ก็ค่อนข้างดีแล้วนะครับจะเป็นมีเดียมครับตัวมีเดียมนี้ค่อนข้างที่จะโอเวอร์ขึ้นมาเลยนะครับแสงจ้าแล้วก็แสบมากๆนะครับผมก็จะขยับขึ้นมานิดหน่อยนะครับก็ยังจ้าอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นในระยะใกล้นั้นระดับโลก็ค่อนข้างเพียงพอแล้วนะครับอันนี้คือมีเดียมนะฮะคราวนี้มาที่ระดับไฮดูบ้างนะครับไหนๆทดสอบแล้วก็ดูไปพร้อมกันในระดับไฮนี้ก็แสงตรงกลางสปอตเขาเข้มมากนะครับ
วัตถุนั้นค่อนข้างโอเวอร์ไปเลยถ้าจะส่องก็คือตรงดูตรงสปิลเขาครับสปิลเขาจะพอดีคราวนี้ผมจะลองเล่นไปที่เทอร์โบเลยนะครับที่เทอร์โบนั่นคือตรงสปอตตรงกลางนั้นเข้มปี๊ดเลยครับมองไม่เห็นแล้วครับรายละเอียดเพราะว่าแสงมันจ้าเกินนะครับแต่ว่าถ้าเอาตรงสปิลของเขานะครับก็จะเห็นรายละเอียดแบบชัดเจนนะฮะเอาขอบสปิลของเขาส่องดูนี่คือระยะใกล้ๆไม่เกิน1เมตรนะครับก็จะเห็นว่าแค่ระดับโลนั้นก็เพียงพอแล้วนะครับแสงค่อนข้างที่จะสบายตานิดนึงอ่ะผมขยับเข้าไปใกล้ๆอีกนี่ครับสำหรับการใช้งานในระยะใกล้คราวนี้ผมจะทำการเทียบแสงให้ดูนะครับระหว่างเจ้าตัว Sensky P20 กับตัว K3 นะครับเป็นเพื่อนร่วมค่ายของเขานะครับนี่คือแสงตอนนี้ก็คือตัว P20 นะครับคราวนี้ก็จะเป็นตัว K3 นะครับเวอร์ชั่น2ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมค่ายกันนะครับเป็นไฟฉายของ Sensky ทั้งคู่นะครับคราวนี้ผมจะเปิดสลับกันให้ดูความแตกต่างนะครับเป็นระดับเทอร์โบทั้งคู่นะครับตัวนี้ตัว K3 ครับเปิดทั้งคู่นะครับด้านซ้ายเป็น P20 ด้านขวาเป็นตัว K3 ลักษณะแสงที่แตกต่างกันนะครับ K3 ครับ P20 ครับ K3 ครับ P20 ครับแล้วก็ทั้งคู่ครับหลังจากที่เราได้ทดสอบไปแล้วนะครับในหลายๆด้านนะคราวนี้เรามาสรุปการใช้งานของเจ้าตัว Sensky P20 กันบ้างนะครับเขาเป็นไฟฉายขนาดพกพานะครับในขนาดที่ไม่เล็กและก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับขนาดในมือของผมเนี่ยกำลังจับถนัดมือเลยนะครับก็สวิตช์ท้ายนะครับก็ทำให้การใช้งานนั้นเรียกแสงได้ค่อนข้างที่จะสะดวกนะครับแล้วก็สวิตช์ตรงหัวนะครับเราจะสามารถใช้งานด้วยมือเดียวก็ได้นะครับผมใช้นิ้วก้อยในการปรับระดับแสงนะครับหรือว่าถ้าใครไม่ถนัดก็ใช้2มือก็สามารถปรับระดับแสงได้นะครับในส่วนของระดับแสงนะครับที่1600ลูเมนส่องไกลที่240เมตรนะครับเท่าที่ทดสอบก็เพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการแคมปิ้งหรือการส่องเดินนะครับโดยไฟฉายส่วนใหญ่ที่ผมทดสอบนะครับผมก็จะเน้นในการถือเดินในที่มืดสนิทว่าให้แสงที่สว่างครอบคลุมหรือไม่นะครับเวลาเดินรู้สึกปลอดภัยต่อสัตว์เลื้อยคลานหรือไม่นะครับซึ่งเจ้าตัว Sensky P20 นั้นก็ค่อนข้างทำได้ดีทีเดียวนะครับกับราคา 2,300 บาทนะครับโดยเขาให้ระบบต่างๆมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับรวมไปถึงประกัน5ปีนะครับถือว่าทำราคาได้ดีมากๆกับฟังก์ชันขนาดนี้นะครับคลิปทดสอบนี้นะครับก็เป็นข้อมูลให้กับคนที่สนใจนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อหรือเข้าไปดูในลิงก์ใต้คลิปที่ผมลงไว้ให้เลยนะครับตอนนี้ Sensky นะครับเขามีตัวแทนจำหน่ายในไทยไปอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในเรื่องของการสั่งซื้อแล้วก็การรับประกันนั้นสามารถมั่นใจได้ครับผมส่วนสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม